ครับผมก็มาต่อกันเทสที่คลิปที่สองนะครับกับฝาเครื่องของโนวาเทน่าสี่เกียร์นะครับโนวาเทน่าสี่เกียร์ครับเพื่อนๆฝาด้วยความยากลำบากครับหาหัวน็อตบ่เห็นครับอยู่ไหนบ้างอ๋อหัวน็อตนี่ครับตีเพื่อให้ที่โคนมันออกจากหัวน็อตก่อนนะครับไม่บล็อกลงเต็มที่นะครับเพื่อป้องกันหัวน็อตรูดนะครับเวลาคลายก็พยายามคลายตรงกันข้ามนะครับอย่าไล่ไปอย่าไล่จากจุดเดียววนไปเป็นวงกลมนะครับพยายามกันให้มันตรงข้ามตรงข้ามนะครับเพื่อป้องกันแข็งบิดแข็งคดแข็งงออะไรก็ว่าไปนะครับโดยเฉพาะกับชุดบริเวณเสื้อสูบฟ้าสูบนะครับอันตรายที่สุดครับคลายไม่เสมออัดน็อตเข้าไม่เสมอนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะบิดเบี้ยวได้นะครับเพื่อนแข้งบิดแข้งงอนะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับก่อนฟาดมันหลดแบบนี้พี่น้องออกบวกนะครับจังหวะว่าล่ะเอ้าชุดนี้อยู่ห้องคัดนะครับแยกออกไปส่วนหนึ่งต่างหากนะครับการปลุกเกียร์ครับเครื่องมือผิดประเภทอีกแล้วครับก็มีค้อนยางค้อนพลาสติกค้อนทองเหลืองทองแดงนะครับบ้านนอกจะยังฟรีแล้วครับพี่น้องนี่แหละติดแกนเตอร์นี่แหละนะครับนอกนั้นมันออกหมดแล้วนะนะครับมีอยู่แค่นี้แหละนะครับจุดแหวนนะครับอยู่ราวใหญ่ราวใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแกนปั๊ม2ทีมก็ลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับปั๊ม2ทีนะครับมันจะรั่วเป็นตรงไหนได้นะครับเพราะว่าข้างในนี่มันแห้งนะครับไอ้ที่เปียกๆนี่เป็นเปียกน้ำที่ผมฉีดล้างเมื่อเช้านะครับเนี่ยมันลงไปตรงไหนนะครับนี่นะครับไปแกนตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้แหละนะครับถ้าว่าน้ำมันสองทีรั่วตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีลูกยางกันนะครับยางก็นิ่มอยู่อันนี้ก็มีปะเก็นก็มันก็มาขาดตอนที่ผมถอดนะครับมันลงมาได้ไงนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าขบคิดนะครับเพื่อนนะครับนะครับแยกออกไปนะครับอันนี้นะครับเอาข้อเวียนะครับผ้าเช็ดมือแป๊บหนึ่งนะครับอ
ตรงนี้นะครับชุดแกนสตาร์ทนะครับตระกูลโนวาเทน่านะครับวางไว้เฉยๆนะครับไม่มีมาร์คข้างในนะครับเพื่อนๆมันจะมีมาร์คอยู่ข้างนอกนี่ไอ้ตรงฟันเฟืองขาวๆนี่ที่เขาทำมาร์คไว้นะครับนะครับวางไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดล็อกจากชุดล็อกเกียร์วนนะครับจากเกียร์4เวลาเราขับอยู่เกียร์4เราเผลอเหยียบกดไปด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้กดต่อไปด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับเมื่อไรที่รถหยุดนิ่งเราถึงจะสามารถกดจากเกียร์4ไปเป็นเกียร์ว่างได้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็ประกอบอยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆถอดชุดเกียร์ก็จะมีตัวอักษรนะครับมี L นะครับมี R นะครับนี่เป็นของชุดโนวา4เกียร์นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกนะครับเพื่อนๆใช้ความรุนแรงสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาที่วางมือถือแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมือถือหล่นยังไม่มีเงินซื้อพี่น้องนะครับนะครับเมื่อกี้วางมือถือกล้องไปนะครับเพื่อนครับโอ้ตัวรับกล้องก็ไม่ดีนะครับวางทุกด้านหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวจะเอาข้อเบี่ยงออกนะครับจริงๆก็ควรจะมัดพวกนี้ไว้นะครับจริงๆควรจะวัดพวกเอาเชือกมามัดพวกชุดราวเกียร์ไว้นะครับเพื่อนๆนะครับชุดราวเกียร์มีโอกาสหลุดได้นะครับขอนไม้ครับอันนี้เป็นไม้กระบกนะครับไม้กระบกนะครับไม้บกบ้านเฮาเอื้อนไม้บกครับภาคอีสานครับไม้กระบกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งโมเลกุลหนานะครับหนามากหนักมากนะครับเอาไปทำฟืนทำเอาไปเผาถ่านนี่เขาจะบอกว่าถ่านจะกล้านะครับคำว่าถ่านกล้าก็คือความหมายของคำว่าถ่านกล้าก็คือให้พลังงานไฟสูงนั่นเองนะครับนะครับก็ดูด้วยไม่ใช่ว่าไม้กระบอกมันแข็งแล้วมันจะไม่ผุนะครับอายุมันนานมันก็ผุนะครับนะครับเอ้านั่นมันออกแล้วนะครับดึงไม่ออกนะครับเพิ่งเอาวางลงเฉยๆมันออกแล้วนะครับกลัวครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมอะไรนี่นะครับลูกปืนยังลูกปืนก้านแตกติดคาอยู่นี่นะครับนะครับตระกูล Honda นะครับสินข้อเหวี่ยงนะครับสินข้อเหวี่ยงนะครับสินข้อเหวี่ยงข้างขวานะครับต้องผ่าเครื่องเอาออกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่มันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นลูกปืนนะครับเวลาเอาออกก็ต้องงัดออกแล้วถึงจะตีลูกปืนออกมาได้นะครับนี่นะครับซินข้อเหวี่ยงข้างขวานะครับนี่นะครับมันทับลูกปืนไว้นะครับเวลาจะเปลี่ยนซินก็ต้องผ่าเครื่องนะครับถ้าท่านใดได้ผ่าเครื่องก็เปลี่ยนไปเลยนะครับลูกปืนทั้งลูกปืนทั้งซินนะครับลูกปืนตัวนี้ไม่ต้องสืบครับมันแห้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับเรียบร้อยก็คงประกอบไปก็คงต้องหอนแหละนะครับมีอาการหอนแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับสำหรับเคสนี้ก็ผ่าออกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ข้อเบี่ยงตับเป็ดนะครับเพื่อนๆ Honda Nova นะครับ4เกียร์ครับ5กับเกียร์ว่างนั่นแหละนะครับ นะครับอ่ะนะครับชุดนี้แสดงว่ามันแห้งมานานแล้วนะครับนี่เป็นสนิมนะครับนี่ไอ้แดงๆนี่สนิมเด้อนี่เด้อ
นะครับมันเป็นสนิมหมดแล้วนะครับข้างในนี่นะครับผมไม่รู้ว่าแข็งมันจะแตกจะร้าวตรงไหนอีกไหมนะครับเราต้องล้างดูก่อนนะครับคุ้มค่าจะซ่อมไหมล่ะนะครับเนี่ยแกนเกียร์มันไปทะลุแข็งคัดนะครับนะครับกลัวแต่ว่าแข็งด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะแตกนะครับก็กลัวอยู่นะครับต้องล้างออกเช็คอีกรอบนึงนะครับอ่ะนะครับในส่วนของชุดแกนเกียร์นะครับนี่โนวา4เกียร์นะครับไม่ได้ใช้ร่วมกับ5เกียร์นะครับเพราะว่าไอตัว4เกียร์นี่มันจะเพิ่มชุดปลายนี่เข้ามานะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกเขี่ยคัดนะครับนี่นะครับมันจะเพิ่มปลายเข้ามานะครับชุดปลายนะครับ4เกียร์นะครับเพิ่มเข้ามาแต่5เกียร์มันจะมีอยู่ตรงแถวๆถึงนิ้วโป้งผมนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ใช้ร่วมกันเด้อนะครับแยกรุ่นนะครับแต่ชุดวันเวคัทนี่นะครับนี่ลูกปืนวันเวคัทนี่อยู่ในชามคัทก้อนนี่รู้สึกว่าจะใช้ร่วมกันยาวไปถึงเวฟเลยนะครับนะครับตรงนี้มีมาร์กนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมไอ้ตรงนิ้วโป้งผมกดไว้2เฟืองนี่นะครับมันต้องเลื่อนมาให้ตรงกันนะครับร่องบากใหญ่นะครับเนี่ยมือจับมือเดียวนะครับนี่นะครับนี่คือมาร์กไงเห็นขาวๆนะครับนี่คือมาร์กตรงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะมีฟันเฟืองนึงร่องบากใหญ่นะครับต้องเลื่อนมาให้ตรงกันนะครับเนี่ยเวลาประกอบนะครับนะครับอันนี้ดูก่อนนะครับก็จะต้องย้ำไหมก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปย้ำมันนะครับแต่ที่นี่เนี่ยก็ดูรอยข้างในนะครับรอยบูทนะครับมันไหม้มันละลายไปแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับเพื่อนๆนี่ยับเยินนะครับนะครับเคสนี้ล้างมือปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยววันใหม่ก็คุยกับลูกค้าค่อยมาว่ากันเรื่องประกอบนะครับเพื่อนๆว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปคว้านน่ะ ACBR น่ะนะครับจะประกอบนะครับนะครับเคสนี้ก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับคลิป2นี่ยาวนิดนึงนะครับสวัสดีครับ